การสังหารหมู่ที่หนานจิงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงที่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามารุกรามประเทศจีนเป็นการสังหารหมู่ที่โหดร้ายทารุณที่ไม่ได้มีแค่การสังหารมีทั้งการทรมานการข่มขืนแล้วก็การลวงไปฆ่านะฮะซึ่งวิธีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจของคนจีนเป็นอย่างมากทำให้คนจีนในหนานจิงเนี่ยเสียขวัญจนถึงยุคปัจจุบันนี้คนจีนเนี่ยจะไม่ต้อนรับคนญี่ปุ่นเป็นเพราะว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยมันก็เคยมีประวัติเกี่ยวกับการถูกทรมานในช่วงการรุกรามของญี่ปุ่นในครั้งนั้นนะฮะคนญี่ปุ่นนี่เข้ามาในหนานจิงเนี่ยบางคนก็จะมีเหตุการณ์ที่คนญี่ปุ่นถูกตะโกนด่ามีการมองที่ไม่เป็นมิตรไม่ต้อนรับแต่เลวร้ายกว่านั้นเนี่ยคือถึงขั้นวิ่งไล่ข่มขู่จะทำร้ายร่างกายอะไรนี้เลยครับตามการวิเคราะห์ของผมเนี่ยคือมันทำให้คนในชาติจีนเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันว่าอย่างน้อยเนี่ยฉันจะต้องไม่กลับไปออนแอร์แบบวันนั้นแต่จะต้องแข็งแกร่งขึ้นเป็นมหาอำนาจให้ได้จะได้ไม่ต้องมีใครมารังแกในอนาคตนะฮะติดตามเดินเล่าเอาเรื่องของผมสวงสิทธิสมานได้นะฮะในช่องทาง thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชัน thaipbspodcast แล้วก็ช่องทางฟังพอดแคสต์อื่นๆทุกช่องทางเลยครับ